ใครชอบคลิปตักปลาอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดรีโพสต์ให้มิกกี้ก่อนนะอุ๊ยตักได้ที่2ตัวเลยมิกกี้อ่ะชอบเดินงานวัดมากเลยนะของกินเยอะดีแล้วมันก็จะมีพวกแกงปลาลูกโป่งย้อนห่วงปลากระป๋องแล้วที่ชอบที่สุดอ่ะก็ตักปลานี่แหละตั้งแต่จำความได้เลยนะไปงานวัดที่ไหนมีตักปลาไม่เคยพลาดเลยแล้วอีกอย่างนึงที่นั้นน่าจะเจอทีก็สาวน้อยตกน้ำอันนี้ก็ชอบเล่นนะปกติเวลาเราไปงานวัดเราเจอร้านตักปลาก็จะเจอพวกปลาสอดปลาคราฟตัวเล็กๆปลากัดหรือว่าปลาบอลลูนบ้างใช่ไหมแต่มิกกี้อยากไปตักที่ญี่ปุ่นมากเลยมันมีปลาแปลกๆด้วยอ่ะเคยดูในทีวีแชมเปี้ยนแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปตักกันที่ไหนหรือว่ามีงานวัดจัดที่ไหนบ้างถ้ามีใครเคยไปงานวัดที่ญี่ปุ่นก็มาชี้พิกัดชี้เป้าให้มิกกี้บ้างนะแต่รู้สึกเลยนะว่าร้านเนี้ยปลาเขาตักง่ายมากเลยอ่ะรู้สึกเหมือนกันไหมมิกกี้ว่างานวัดบางทีเราก็ต้องรอเทศกาลที่เกี่ยวกับงานวัดเนาะแต่ว่าหลังๆในห้างเขาก็จะจัดงานพวกสัตว์เลี้ยงเยอะขึ้นแล้วก็จะมีคนที่เขาไปเปิดร้านแล้วก็ให้ตักปลาด้วยมิกกี้ว่าในงานวัดมีปลาหลากหลายกว่าแต่ว่าถ้าในห้างอ่ะปลาจะสวยกว่าแล้วก็ที่ตักแข็งแรงกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่เนี่ยดูดิพวกปลาตัวใหญ่ๆที่ว่ายอยู่ข้างล่างอ่ะแทบไม่ค่อยเห็นคนตักได้เลยเนาะเอ๊ะหรือว่าแค่มีกี่ที่ตักไม่ได้เอ้าแป๊บเดียวที่ตักขาดหมดแล้วรอบนี้ตักมาได้แค่นี้ค่ะนับไม่ทันเลยว่ากี่ตัวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดติดตามด้วย